เพราะว่าแสงเนี่ยประมวลแล้วนะครับมันจะส่งผลกับผู้คนได้อย่างดีเลิศประเสริฐจะเป็นแต่นะครับจบข่าวครับนั่นโอ้โหร้ายกาจมากครับจะเริ่มสงครามจริงๆนะเนี่ยนะลองฟังสักหน่อยไหมครับตรงนี้ให้มันเข้มข้นขึ้นมาทุกทีมีผู้คนสั่งมาให้นะสงครามจะเริ่มแล้วที่ EU คุมเข้มมันเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงจริงครับมันเป็นหน้าสิวหน้าขวัญจริงๆนะเพราะว่าอำนาจฝั่งตะวันตกทอดอำนาจฝั่งตะวันเขาเชื่อว่าหนึ่งเทคโนโลยีเขาสูงมากโอเคไหมสองปัญหาสังคมแต่ละประเทศซึ่งมาจากโควิดเนี่ยมันทำให้รัฐบาลแต่รัฐบาลไม่เป็นอยู่เป็นกินนะฮะไม่หลับไม่นอนแล้วครับที่หาทางช่วยประชาชนของเขาแต่ละประเทศความวุ่นวายภายในจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมือนกับโจรกับนะโจรจะโบกบ้านน่ะนึกออกไหมครับโจรจะมาเผาบ้านเนี่ยคนในบ้านมันเผากันก่อนนึกออกไหมครับเห็นอย่างโจรนอกบ้านก็สวมรอยเลยล่ะให้นึกถึงภาพเนี่ยผมจะมองเห็นความคิดของมนุษย์อ่ะเอางี้ดีกว่าดูสิจริงไหมสงครามเริ่มแล้วที่อยู่ฟังสักหน่อยครับกลับมาช่วงนี้เรื่องสำคัญของชาวโลกนะครับกับสงครามในการแย่งชิงวัคซีนเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มสหภาพยุโรปครับคุณพัฒน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคุณโมคุณนิวครับเพราะว่าล่าสุดมีความไม่พอใจออกมาจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปค่ะเขาบอกว่า AstraZeneca เนี่ยส่งวัคซีนให้กับยุโรปล่าช้าแต่ทำไมถึงส่งวัคซีนให้กับประเทศอื่นนอกยุโรปได้มีการขู่จะออกมาตรการเข้มในเรื่องการส่งออกวัคซีนด้วยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าสงครามเรื่องของวัคซีนอย่างที่องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าให้ระวังไว้สงครามการแข่งแย่งวัคซีนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงนะคะประเทศที่รวยกว่าจะไปกว้านซื้อหาวัคซีนส่งผลให้ประเทศที่ยากจนกว่าเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19เพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาต้องมีการตั้งโครงการโควิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาวัคซีนเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประเทศที่ยากจนอย่างน้อยเนี่ยก็คือ 20% ของปริมาณของประชากรในแต่ละประเทศเพื่อจะได้มีความเท่าเทียมกันของทุกประเทศปรากฏล่าสุดมันเกิดประเด็นขึ้นกับทางสหภาพยุโรปนะคะเพราะว่าสหภาพยุโรปออกมาแสดงความไม่พอใจที่ทาง AstraZeneca ที่ร่วมผลิตวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยปรากฏว่าเกิดความล่าช้าเหลือเกินในการส่งมอบวัคซีนให้กับสหภาพยุโรปนะคะทั้ง27ประเทศค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีรายงานนะคะว่า AstraZeneca ได้มีการแจ้งไปกับทาง EU ค่ะว่าเกิดปัญหาในกระบวนการในขั้นตอนของการผลิตนะคะจึงทำให้จำนวนวัคซีนชุดแรกที่ส่งให้กับสมาชิกชาติ EU นั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากเลยพอ AstraZeneca แถลงแบบนี้แจ้งเรื่องราวไปทาง EU แบบนี้ EU ไม่พอใจหนักเลยค่ะบอกว่าเอ้าทำไมคุณถึงส่งวัคซีนออกไปให้กับประเทศอื่นนอกสหภาพยุโรปได้แล้วทำไมคุณถึงไม่สามารถเอาวัคซีนที่ควรจะได้รับเนี่ยทำสัญญาเอาไว้ต้องเป็นหลายร้อยล้านโดสเนี่ยทำไมถึงให้กับพวกเราไม่ได้นะคะ EU ไม่พอใจตรงนี้อย่างมากเลยคือสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยนะคะรายงานบอกว่าทาง AstraZeneca มีแผนการที่จะส่งวัคซีนประมาณ80ล้านโดสให้กับ EU ทั้ง27ชาติเนี่ยนะคะภายในเดือนมีนาคมแต่ปรากฏว่าแหล่งข่าวภายในที่ไม่ได้เปิดเผยนามนะคะบอกว่าEU เนี่ยจะได้รับวัคซีนจาก AstraZeneca ราวๆสัก31ล้านโดสในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นั่นหมายความว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ควรจะได้รับถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะนี่เองค่ะส่งผลให้ EU แสดงความไม่พอใจเพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ทำสัญญาทำคอมมิตเมนต์กันนะคะข้อตกลงที่จะซื้อขายวัคซีนกันเนี่ยรวมมูลค่าประมาณ336ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 12,200 กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ได้วัคซีนเนี่ย300ล้านโดสมาให้กับประชากรทั่วทั้ง EU แต่
ในเมื่อคอมมิตเมนต์ในเมื่อข้อตกลงมันไม่เป็นไปแบบนั้นเกิดความโกรธหนักมากเมื่อวานนี้ชาติสมาชิก EU นะคะเจ้าหน้าที่ของ EU เนี่ยต้องมีการเรียกตัวแทนของ AstraZeneca เนี่ยมาประชุมกันแบบฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้กระบวนการไอ้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่สามารถที่จะจัดหาวัคซีนมามอบให้กับ EU ได้ตรงตามที่ต้องการนะคะเมื่อวานนี้กรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขสเตลล่าคิเลียคิเดสนะคะก็มีการแถลงบอกว่า EU เนี่ยจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนในกลุ่มของตนเองความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการจัดจ่ายวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เตือนด้วยนะคะว่าในอนาคตบริษัทที่ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ที่มีฐานหรือว่ามีบริษัทอยู่ในชาติสมาชิก EU เนี่ยถ้าหากว่าคุณจะส่งวัคซีนออกนอกกลุ่ม EU ไปยังประเทศที่3คุณต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยจะถูกปรับเป็นเม็ดเงินด้วยค่ะเพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยกังวลว่าปริมาณโดสที่พวกเขาอุตส่าห์ลุ่มทุนจ่ายเงินเพื่อหวังให้ได้เนี่ยมันจะตกไปอยู่ในมือของประเทศอื่นๆก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่า AstraZeneca เนี่ยมีสัญญาผูกพันในเรื่องของการผลิตตั้งแต่พอครับเรื่องนี้คือของ demand supply นั่นเองธรรมดาธรรมดานะดีมานด์คือฝ่ายต้องการประชากรทั้งโลกก็ต้องการรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบประชากรทั้งแต่ละประเทศมันเป็นหลักของงานบริหารจัดการของรัฐบาลเขาโอเคไหมโอเคนะจุดนี้ต้องเข้าใจก่อนตรงนี้ให้ได้เมื่อความต้องการมันมีมากการซัพพลายคือการผลิตมันไม่ทันไม่พอ1ราคาต้องสูงมากเนี่ยเพื่อป้องกันชีวิตของประชากรของแต่ละชาติเห็นไหมครับมันเป็นของธรรมดาของการค้าขายเรื่องนี้ทีนี้เมื่อจะให้ปล่อยขายเสรียุโรปเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ใกล้เกินกินด่างอยู่ครับทีนี้เขาก็ออกมาตรการส่งออกไม่ได้เอาสิมันจะส่งไงทีนี้รัฐบาลแต่รัฐบาลแต่ละประเทศเขากลุ่มนี่คือ EU ก็คุมได้ตอนนี้อังกฤษก็ออกจาก EU เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเอาละสิไงต่อก็ไปอะไรยังไงไกลคำว่าออกซฟอร์ดมันสิอังกฤษ ผลิตอังกฤษไว้อังกฤษส่งออกไว้เห็นไหมมันก็มาคาคอตรงนั้นเห็นไหมครับมันก็ไปได้มันก็มีช่องทางจนได้แหละถ้าคิดไปตามนั้นลุงคิดต่อไปอีกช็อตนึงครับไอ้ที่ว่าแน่ๆวัคซีนการที่มันคุ้มค่าสมราคาต้องรับรองผลของมันด้วยคุณต้องมีมาตรการรับรองผลของมันเมื่อเวลาฉีดเข้าไปมนุษย์แล้วนะจะต้องไม่มีผลกระทบทางด้านอื่นไม่รู้คุณต้องมีคอมมิตเมนต์ใหม่ต่อเหมือนกันนะถ้าใช้ล่ะเอาละสิเห็นไหมเหมือนประชาชนเรียกร้องอีกชีวิตของกูไว้ชีวิตของพ่อกูแม่กูวุ่นไปอีกไม่เชื่อคอยดูจะบังคับฉีดเนี่ยระวังให้ดีๆนะครับไอ้เรื่องบังคับฉีดเนี่ยให้ระวังดีๆจะเจอช็อตนั้นอีกทีนึงแล้วจะมาค่าใช้จ่ายยังไงต่อไอ้คนที่ตายเวลาตีค่าหัวราคาตายใช่ไหมหัวละแสนได้ไหมหัวละล้านได้ไหมมีใครจะยอมหรือเปล่าไม่แซ่บรู้ไม่เกี่ยวแต่ลุงรู้อย่างเดียวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะต้องมีคำว่ารับผิดชอบมันจะเป็นอย่างนั้นนะบริบทของมนุษยชาติของโลกใบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปแม่งก็ตีหัวเข้าบ้านหมดสิครับรัฐบาลตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งนี้ได้ห่อหมกไปตามที่ว่าเนี่ยประชากรก็ซวยไปอันหนึ่งทีนี้อันหนึ่งนะครับไอ้ฉีดเข้าไปปุ๊บสมรรถภาพของร่างกายมนุษย์ถามว่าใครการันตีอยากจะรู้เรื่องฉีดวัคซีนย้ำคำว่าสมรรถภาพนะมันเกี่ยวข้องกับพละกำลังสมรรถภาพทำให้คนชาติอ่อนแอหมดอันนี้มันจะบอกได้ทันทีเลยว่าวัคซีนที่เขาผลิตมาเนี่ยไปยังประเทศไหนบ้างมันกี่ร้อยล้านโลเนี่ยฮะเขาจะบอกทันทีว่าประชากรอ่อนแอเท่าไหร่ครึ่งประเทศหรือว่าค่อนประเทศก็เหยียบหัวได้สบายอยู่ครับทีนี้
นี่แหละคือการล้ำพรมแดนในวันหนึ่งข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามาครอบครองสบายๆเพราะว่าประชากรอ่อนแอมันจะไปต่างอะไรกับสัตว์เคยเจอสัตว์เคยเห็นมดไหมฮะเวลาฉีดอะไรเข้าไปในตัวมันเนี่ยตายราบพนาศูนย์แบบนั้นเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นจะกันอันนี้ก็ทำนองเดียวกันขึ้นต้นคำว่าวัคซีนจริงมันต้องรับรองผลไงถ้าอยู่รับรองผลไม่ได้ไอ้ซื้อมาใช้กับประชากรสมรรถภาพสมรรถนะของคนในชาติอ่อนแอเสียหมดจะทำอะไรได้ที่คนอ่อนแอไม่ได้นะมองให้มันข้ามช็อตไปสิครับไอ้การเกิดการตายเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมครับยอมรับกฎธรรมชาติลองดูสิฮะเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกทีนี้เมื่อเวลามันมีไวรัสออกมาทีนี้มันเป็นศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของแต่ใครกลัวมันทั้งมันทั้งเมืองเพราะฉะนั้นแนวทางของช่างบัตรไอ้โทษแนวทางของบ้านเราทีวีเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นแนวทางที่มันโอที่สุดนะในปัจจุบันเนี่ยกับบ้านเมืองนี้ประเทศไทยเนี่ยรายการไลฟ์สดทุกวันเนี่ยฮะทุกช่องลุงบอกว่ามีลุงนี่แหละฮะเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เรื่องนี้โดยตรงเพียงแต่ผู้เดียวก็ประโยชน์มันก็มองเห็นประโยชน์กันอยู่อย่างนี้เห็นไหมก็รับเอาสิครับของฟรีด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ซื้อมายังไม่รู้ว่าจะเป็นหมูหรือจ่าเมื่อเราบริโภคกันไปอันนี้ของฟรีรับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ด้วยอ้าวพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่จะปล่อยให้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยดีไหมครับพร้อมอย่างผมดูเวลาแล้วเนี่ย 3:49 นาทีพอไหมพี่พร้อมนะทำใจให้ได้นะครับเป็นผู้รับที่ดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์พันลึกมากนะครับเป็นสิ่งที่ลุงหมอค้นพบด้วยตัวเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับค้นพบออกมาก็ใช้ได้อย่างสง่างามไม่มีขีดจำกัดแบบอินฟินิตี้จะอยู่ใครก็ได้สมมติว่าคนที่อยู่หน้าจอนาทีเนี่ยจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือหลายล้านล้านคนเนี่ยยิงเม็ดเดียวเลยครับนี่แหละครับว่าการแพทย์แบบองค์รวมนะครับเม็ดเดียวเลยแท้ๆเลยครับแล้วจะได้กันทั่วหน้าทั่วตากันอ้าวรีบแชร์ไปให้เพื่อนฝูงซะ